ซีเกมเมอร์ภูมิใจเสนอวักฟุตเดอะซีรีส์มหากาพย์โจรสลัดเกรียนถ้าพร้อมกันแล้วARC ชอบร้านบริการเติมโรบัคโคตรดีๆที่มีบริการต่างๆแบบพรีเมียมเช่น ID Pass Rate 3 Rate 4 VIP Server และมีแพ็คเกจต่างๆมากมายอีกด้วยอีกทั้งยังมีจำหน่ายบัตรเติมโรบัคแท้ปลอดภัยแบบ 100% แน่นอนและที่สำคัญยังมี ID ไก่ตันของ Blockfood ที่มีของโคตรดีแถมราคากันเองด้วยล่ะครับและ ARC ชอบมีบริการทั้งใน Facebook หรือไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ได้อีกด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนเขาด้วยนะขอจะได้จ้างผมต่อนะเว้ยไปเลยไปเดี๋ยวนี้ในคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำภารกิจดาบคู่ลูกชิ้นหมูโอเด้งไปกันแล้วนะครับจนไอเทมต่างๆของการอัปเดตล่าสุดก็ครบไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมัดก๊อดฮิวแมนกีตาร์สุดเฟี้ยวของพี่บุ๊กผลโมจีตื่นรวมถึงดาบคู่ในคลิปล่าสุดและในคลิปนี้ผมก็อยากจะเป็นกายตัวเองเป็นเทมนี่กันในตำนานนะครับแต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าคลิปนี้เราจะทำอะไรดีล่ะครับเนี่ยผมก็เลยมาโมดูสัก15นาทีนะครับว่ามันจะกล่าวกันแค่ไหนและถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำภารกิจอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูได้เลยนะเว้ยและถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยรอบมาเราก็จะมาอยู่กับเจ้าลูฟี่ในร่างขาวโพลนเหมือนเอาดินสอพองมาพอกขี้เลยละมึงแต่มันก็แปลกๆไปนะครับเพราะว่าเทพนี่กะอะไรมันจะมีของเหมือนควายวะเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจะมั่วกันผมก็ได้มาสุ่มผลเล่นๆกันสักหน่อยนะครับและผลที่เราได้ก็คือผลลูกรักของเรานั่นเองผลใส่ไงล่ะครับพี่น้องซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไม่รู้อีทำปลื้อได้แค่ยอมแหลข้าวแข็งก็ไม่กล้าคุณเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนใช่ไหมเนี่ยพี่แกก็เลยกลับมายังเกาะกลางและได้เดินทางด้วยเรือกล้วยซิ่งไปยังเกาะแรกเพื่อที่เราจะกลับไปยังโลกที่2และเปลี่ยนพอกันสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ชอบไอ้ขอควายที่อยู่ตรงหน้าเราล่ะนี้พี่แกก็แดบแดบแดบแล้วก็แดบแถมก็ได้บินเหมือนก้อนขี้ฝุ่นเพื่อที่จะเปลี่ยนพอเป็นพอไซบอร์กที่เกาะร้อนล่ะครับและจากเจ้าควายตะกี้เราก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแว่นตาสุดเฟี้ยงง้อเลยละมึงเอ้ยเพิ่มความเท่เย็ดเค้กันเลยทีเดียวและหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตมาจริงๆยังจังมานานมากแล้วเพราะว่าผมมัวแต่ไปเล่นอาร์คเซอร์ไวเวลมันก็ทำให้เราเนี่ยฝีมือตกไปเยอะเลยขนาดอัดบอสตัวเดียวก็กว่าจะตัวมันคว่ำได้ก็นานกันเลยนะฮะและหลังจากที่ผมอัดเจ้าบอสตัวนั้นเสร็จไอโรงงานนรกมันก็เกินพอดีเลยละเว้ยเทมนี่กะยังรอก็เลยมารอที่หน้าโรงงานจากนั้นพี่แกก็อากระหน่ำใส่เจ้าดุนยักษ์นั้นละเว้ยและผ่านไปแค่แป๊บเดียวเจ้าดุนยักษ์นี่มันก็แตกอย่างรวดเร็วไปเลยละฮะใส่ที่แตกเร็วจังเลยอะเตินแล้วเมื่อออกมาแล้วพี่แกก็ได้เกียร์ตบใส่คนเลเวล 1,000 กว่าเลยกูละซาดใจจากนั้นผมก็คิดว่าคงได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะมาลองพีกันแบบที่ไม่มีค่าหัวนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะครับว่าเรานั้นกากเกินไปและเราก็คงแก้ค่าหัวเป็นแน่พี่แกก็เลยเดินทางอย่างโคลอสเซียมและได้มาจัดสุดจีนใส่กันเลยซึ่งคนแรกก็คือคนในแคนของเรานั่นเองนะครับที่พี่แกใช้ผลโมจิและว่ากันว่าตอนนี้มันก็เป็นผลโคตรโหดกระโดดยิงมากเลยแถมเราก็โดนคมบูวันช็อตที่ดอกเดียวก็ไปคุยกับรากมะม่วงกันเลยล่ะครับI'm gonna make it to the top, leave a legacy.คือก่อนหน้าอัปเดตผมก็พอมีเวลาล่ากล้าหัวกันบ้างนะครับจนเราสามารถขึ้น 4M มาได้แต่หลังจากอัปเดตโมจิตื่นมาเราก็ไม่ได้ออกล่าเกือบเดือนกันเลยพี่แกก็เลยไม่รู้ทางผลโมจิสักเท่าไหร่นะครับและคุณรู้หรือไม่ว่าตอนที่ผมกำลังสู้อยู่ตอนนี้พี่แกก็ไม่เปิดอาคีกรอด้วยละมึงลองคิดดูสิครับว่าควายเผือกมากขนาดไหนก็ว่าทำไมกูตายง่ายจังเลยวะเฮ้ยคือแบบมวดไปหมดแล้วจริงๆนั่นแหละไอแอมสอรี่ผมก็พยายามสู้กับผลโมจิตื่นนั้นนะครับเพื่อที่เราจะรู้ทางหรือภาษาใต้เรียกว่ารู้เหลี่ยมผลนี้ถือว่าต่อไปเราจะสู้กับมันง่ายสักหน่อยแต่ก็อย่างที่เห็นล่ะครับพี่แกก็โดนอัดสุดอินใส่กันอย่างเดียวเลยเออฉันนะเห็นดูเลยเนี่ยบ่าวนี่จากนั้นเราก็ได้มาสู้กับคนที่ใช้ดาบคู่โอเด้งแต่ด้วยความที่เรายังไม่ได้เปิดอาคีขนาด 2M กูยังแพ้เลยอะคิดดูผมนี่ชาติเกลียดตัวเองจริงๆเลยและกว่าที่จะรู้ตัวว่าผมนั้นยังไม่ได้เปิดอาคีกรอผมก็แพ้ทีมงานตัวเองเป็น10กว่ารอบแล้วล่ะครับจากนั้นพี่แกก็ได้มาลองเปลี่ยนผลครับแต่เราก็ไม่รู้จะใช้ผลอะไรเลยเพราะเล่นเป็นอยู่ผลเดียวนั่นก็คือผลซาอะไรงี้และผมก็เลือกเป็นผลลีโอพาร์ดหรือผลเสือมาเล่นกันเลยละวอยว่าแล้วพี่แกก็ได้ลอง PVP กับผลบิ๊กมัมดูและขอบอกเลยว่าไอ้ผลส้นตีนนี้มันสแปมโคตรดีเลยพี่แกก็เลยจัดคอมโบมั่วๆใส่เข้าไปบวกกับผลนี้มันก็มีความเร็วที่พอใช้ได้ทำให้รอบนี้เจ้าซีของเราสะกดคำว่าชนะเป็นสักทีแหละครับTake it.
โกจากนั้นผมก็ได้ลองผลที่ว่ามันร้อนซะเหลือเกินอย่างผลโมจิตื่นกันดูบ้างนะครับว่าแล้วพี่เก๋ก็จัดการพิวพีกันเลยละเว้ยกูต่อยวันนี้แหละต่อยวันนี้แหละสัตว์เอ้ยอีไม่ต้องใช้สกิลต่อยอย่างเดียวกูไอ้ได้แต่ด้วยความที่ผมไม่เคยใช้ผลนี้พิวพีเลยมันก็ทำให้รอตายอย่างอนาถเหมือนเดิมเลยล่ะครับและหลังจากที่เราสู้และผมแพ้มาประมาณ 20,000 กว่ารอบพี่แกก็ได้มาที่แมนชั่นและด้วยเฟกเมนที่เหลืออยู่น้อยนิดของเราจัสซี่ก็จัดการสูมพอใหม่กันล่ะครับและผ่านไป 2-3 รอบพี่แกก็ได้พอมิงสุดคุ้นเคยมาเลยซึ่งที่ผมชอบเล่นพอนี้ก็เพราะว่ามันจุกรูได้ดีมากๆเลยนะครับก็ผมมาสายจุกกันเนาะวันแล้วพี่แกก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นผลสายที่เราถนัดจากนั้นเราก็ได้มาลองกับผลโมจิตื่นอีกครั้งเลยและด้วยความเร็วของพอมิงบวกกับผ้าคลุมสีเขียวที่เราใส่มันก็ทำให้เรามีความเร็วพอที่จะหลบสกิลได้แหละครับแถมเมื่ออัดไปอัดมาเจ้าซื้อก็สามารถเอาชนะผลโมจิได้แล้วสักทีไว้ว่างที่ชนะได้นี่ผมและคนต่อไปก็คือเจ้าผลวิกมัมแล้วครับและเมื่อเริ่มมาพี่แกก็จัดคอมโบถนัดของรอใส่มันจนคิดไปเลยครั้งแรกที่ตอบได้นะครับเนี่ยจากนั้นผมก็เบื่อกับการ PVP แล้วล่ะครับจัสซี่ของเราก็เลยโผล่มายังลูกที่3แถมเมื่อโผล่มาปุ๊บเพื่อนของเราก็ได้บอกปั๊บว่ามีคนสุ่มได้ลูกไฟเรียกบอสเคลียร์แล้วเว้ยนั่นก็เพราะว่าตอนนี้มีคนกำลังทำดาบคู่อยู่พอดีล่ะครับผมก็เลยมารอที่ปราสาทของมันและแล้วเจ้าบอสตัวนั้นมันก็โผล่มาเลยแล้วผมก็รอให้มันฆ่าเพื่อนของเราจนตายไปก่อนนะครับจากนั้นพี่เก๋ก็ได้มาการนำใส่เจ้าบอสตัวนี้อย่างโมมันเลยนี่รอยอย่างแรงก็บอกเลยและเพียงแค่ไม่นานไอ้บอสตัวนี้ก็ตายหาตายโหงก้องโค้งไปเลยล่ะครับและเมื่อมันตายพวกเราก็ได้มาหาเจ้าเดธคิงอีกครั้งเพื่อที่เราจะลองใช้บนสุ่มลูกไฟนั้นกันบ้างแต่เมื่อสุ่มไปสุ่มมามันก็ไม่มีใครได้ลูกไฟสดตินอะไรมาเลยจากนั้นผมก็มัวๆและเดินทางไปยังเกาะกลางนะครับและบังเอิญว่าเจ้าบอสอิรินมันก็โผล่มาพอดีทำให้ผมและทีมงานได้เดินทางไปยังเกาะต้นไม้ใหญ่แถมพี่เก๋ก็ไม่ยอมสปาเรือด้วยแล้วเนาะแนบกันจนเข็ดนิ้วเลยล่ะครับพี่น้องและเมื่อมาถึงเราก็กระนำใส่มันซึ่งเจ้าบอสตัวนี้มันก็ใช้ผลดาบอยู่นะฮะแต่แค่แป๊บเดียวมันก็สู้ขีดไปเลยง่ายได้ซะเหลือเกินแต่ก็ยังไม่มีใครได้ช่วยเรียกบอสมาเรานะจากนั้นผมก็อยากที่จะหาผลมาเกรียนกันดูบ้างนะครับและผมก็คิดว่าตอนนี้เราแปลงร่างเป็นเทมนิกากันแล้วเราก็ต้องใช้ผลยางนะเซ่แต่ในตัวของเรามันก็ยังไม่มีผลยางอยู่นะครับผมก็เลยมาที่แมนชั่นเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนผลกับเพื่อนของเราและเมื่อได้ผลยางมาแล้วพี่แกก็จัดการแดกผลนั้นเข้าไปเลยอร่อยแต่ตอนนี้มาร์คของผลนี้ของเรายังไม่ถึงไหนเลยนะครับพี่แกก็เลยเปิดประตูวาร์ปไปยังเกาะสุดท้ายและเราก็เริ่มฟาร์มกันทันทีแต่ไอ้ผลส้นตีนนี้มันก็ฟาร์มยากฟาร์มเย็นใช้ได้เลยนะฮะสกิลแต่ละอันมันก็ใกล้ซะเหลือเกินและกว่าที่จะฆ่าได้แต่ละตัวมันก็นานใช้ได้เลยแหละครับแต่แล้วเพียงแค่ไม่นานผมก็สามารถปลดล็อกสกิลซีของผลนี้ได้สำเร็จและมันก็เป็นสกิลที่ต่อยรัวอย่างแรงเลยล่ะฮะรัวไปเลยรัวไปเลยจ้าแต่สกิลสุดท้ายของผลนี่สิครับที่มันต้องใช้มาเตอร์ที่ถึง225กันเลยทีเดียวแถมด้วยความที่ผลนี้สกิลของมันก็ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่มันก็ทำให้รอยนี้ฟาร์มได้ช้ามากๆเลยล่ะฮะจากนั้นเราก็ฟาร์มกระหน่ำที่นี่ต่อไปและผ่านไปประมาณ5นาทีมันก็มีทีมงานของเรามาบอกแล้วครับว่ามีคนได้ที่เรียกบอสแอดมินแล้วไว้ผมก็เลยเทเลพอร์ตกลับมาที่เกาะกลางทันทีและทีแรกผมก็อยากเปลี่ยนเป็นผลอื่นนะฮะแต่ด้วยความที่เราไม่มีผลนี้แล้วมันก็ทำให้เราต้องจำใจสู้กับบอสแอดมินด้วยผลอย่างยืดเลยล่ะฮะว่าแล้วเมื่อมันโผล่มาเราก็อาศัยมันกันเลยนี่ราจะไปโดนหรือเปล่าไม่รู้จับไอ้ไหนว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยต่อยไม่รู้ดูไม่เห็นตีได้2,500ก็ยังดีจะตีทันไหมวะเนี่ยอึบตรงกลางไปบอสอยู่ไหนโอ้ราวโอ้โหสั้นกระจุดรุดโดนแล้วรุดสักนิดก็ยังดีดูอะไรไม่เห็นหมดแล้วโอ้หมัดนี้ก็แบบมึง
มึงทำซ่อนตีนอะไรของมึงเนี่ยดูดิไม่โดนใครเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผลส่วนตีนี้ระยะของมันนะก็สั้นมากๆถ้าทำดาเมจก็ไม่ค่อยเยอะมันก็ทำให้ผมไม่ค่อยได้ตัวจากบอสตัวนี้สักเท่าไรเลยแต่ก็ยังดีนะครับที่เรานั้นทำดาเมจมากพอจนทำให้เรานั้นได้ของมาจากมันนิดนึงแต่ดาร์กเดกเกอร์ก็อยู่ไหนล่ะครับพี่น้องจากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องออกเกียร์ตัวบอสต่างๆกันดูแล้วพี่แกก็เลยเริ่มต้นด้วยการมาตัวจากบอสช้างในรกที่เกาะเต่าแต่เราก็ไม่ทันเพื่อนเลยแหละครับจนทำให้เราดาเมจไม่ถึงแล้วอดได้มันมาจากมันกันเลยจากนั้นผมก็ต่อด้วยบอสทูชิตะอีกตัวแต่มันก็เหมือนเดิมเป๊ะๆคือเราไม่ได้โซ่ตีนอะไรมาจากมันเลยล่ะฮะมันก็ทำให้ผมทนกับผลยางนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยพี่แกก็ได้มาเปลี่ยนเป็นผลมูจิกันเลยนี่คือแบบว่ามันก็คล้ายๆกับผลยางยืนนั่นแหละมั้งนะแต่ตอนนั้นทีมงานของเรามันก็ได้บ่นล่ะครับว่าอยากลงดันฟาร์มแฟกเมนต์สักหน่อยกันล่ะพี่และด้วยความใจดีของเจ้า DC ขยี้ส้นตีนพี่แกก็เลยเดินทางมายังดันและจากการซื้อชิปดันที่ฟาร์มง่ายๆไปนะฮะและแล้วเราก็ได้รอเพื่อนของเราให้ผูมาและพวกเราก็ได้ว้าไปยังดันพระเลยล่ะเว้ยคืออยากจะบอกว่ามันง่ายตรงไหนวะเฮ้ยพร้อมกับเพื่อนก็ได้ช่วยกันต่อพวกคลิปอาทิตย์ละก่อน2ก่อนนะฮะซึ่งก่อนแรกแบบนี้มันก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไรหรอกพวกเราก็ได้ช่วยกันตบมันอย่างสบายหรือแต่แล้วเมื่อถึงก่อนสุดท้ายนี่สิไอ้บอสของดันนี้แม่ก็หัวชิบหายแล้วเว้ยแทบตอนนี้ผมก็ได้ใช้ผลโมจิที่ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไรด้วยเอาเลยตัวไปเลยไอ้ดับเบิ้ลคิววาดฮะโดนแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆโอ้มายก็อดถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงเสียหน้าแน่ๆนะฮะพี่แกก็ได้กลับมายังแมนชั่นเพื่อที่จะเปลี่ยนผลและผลที่ผมคิดว่าอัดพวกคลิปได้ดีที่สุดนั่นก็คือผลแมงม่าลูกรักของเรานั่นเองกูกดกินผลอะไรวะเนี่ยกูผลสไปซ์อ่ะเดี๋ยว วินเหรอโอ้ดียังเจ๋งจากนั้นพวกพี่แกก็ได้ว้ามายังดันนรกนั่นอีกครั้งทันทีเลยซึ่งที่ก่อนแรกๆก็เหมือนเดิมเป๊ะๆคือพวกเราสามารถอัพพวกคลิปได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไรแต่แล้วเมื่อมาถึงก่อนสุดท้ายความกระหน่ำตามบทก็ได้เริ่มขึ้นเลยละเว้ยโอ้โหไปเลยสัตว์ไปได้ไกลโอ้สัตว์แล้วโอ้โหมาแล้วโอ้ไม่กอดพี่แกก็ได้จะยิงกระหน่ำจากระยะไกลไปเพราะว่าถ้าเข้าใกล้เราก็ขิดแน่นอนเลยแหละอีดากพี่แกก็จัดการยิงแล้วก็ยิงสแปมใส่มันไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะดันนี้มาได้แล้วเว้ยจากนั้นพี่แกก็ได้มุ่งหน้าออกเดินทางกันต่อไปเพราะว่าเพื่อนของเราได้บอกครับว่าตอนนี้มันสามารถอัปเกรดดาบให้ดาเมจแรงขึ้นได้ด้วยผมก็เลยเดินทางมายังเกาะแรกและที่นั่นมันก็มีคนตีดาบอยู่แต่การอัปเกรดดาบพวกนี้เรานั้นก็ต้องฟังของต่างๆจากหลายๆที่เพื่อมาผสมในการอัพพลังของดาบนี้นั่นเองแต่ผมก็คิดว่าเราค่อยมาทำมันในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเพราะแม่งมันใช้แต่ละอย่างเยอะจังเลยละมั้งจากนั้นมันก็ได้เวลาเห็นการกระนำตามบอลอีกครั้งแล้วครับนั่นก็คือการฝึกปรือการพิวพีของเราละเว้ยและมันก็มีเพื่อนของเราสอนคอมโบผลโมจิตื่นแล้วครับซึ่งมันก็สามารถคอมโบแบบวันช็อตได้เลยแหละแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่คล่องมือสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าฝึกดีๆนี่ข้าหัวพวกกระชุนแน่ๆเลยกูหมายถึงคนอื่นนะและในคลิปนี้ผมก็เกณฑ์มั่วกันมากพอแล้วนะครับถ้าอยากให้ผมไปเกณฑ์อะไรยังไงก็ฝากมาเม้นบอกด้วยนะและถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ด้วย DC Gamer ขอลาไปก่อนสวัสดีไปละจุ๊บ